สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsแคลิฟอร์เนียกำลังจะเปิดโครงการทดลองคุมคลองส่งน้ำด้วยแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดน้ำที่ระเหยได้หลายพันล้านแกลลอนในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับบ้านได้หลายล้านหลังอีกด้วยครับปกติแล้วนะครับหากว่าน้ำโดนความร้อนหรือว่าแสงแดดเป็นเวลานานๆก็มีโอกาสที่น้ำจะระเหยได้แม้แต่น้ำในคลองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาน้ำระเหยจากแสงแดดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดายนักนะครับการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อบังแสงแดดก็อาจจะไม่คุ้มค่าก่อสร้างครับรัฐบาลท้องถิ่นจึงได้ตัดสินใจสร้างแผงโซลาร์เซลล์คลุมเหนือคลองส่งน้ำความยาวเกือบ 2.6 กิโลเมตรเพื่อต่อสู้กับภัยจากความร้อนในโครงการที่มีชื่อว่า Nexus ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการในด้านภัยแล้งและการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดครับโดยเลือกใช้เขตชลประทานเชอร์ล็อกเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างแผงโซลาร์เซลล์คลุมเหนือคลองส่งน้ำเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้งานที่เขตชลประทานอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียต่อไปครับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในเขตนำร่องจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่มีลักษณะเป็นแผงคล้ายกับส่วนตัดของสี่เหลี่ยมคางหมูมีความกว้าง110ฟุตหรือ 33.5 เมตรติดตั้งระบบเป็นความยาวทั้งหมด 8,500 ฟุตหรือเกือบ 2.6 กิโลเมตรครับใช้งบประมาณตั้งต้น20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ734ล้านบาทครับการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการสร้างตามการศึกษาโครงการปี2021ที่เสนอว่าหากสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามแนวคลองชลประทานในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่มีความยาวกว่า 4,000 ไมล์หรือกว่า 6,400 กิโลเมตรสำเร็จก็จะช่วยลดการสูญเสียน้ำได้ถึงปีละ63ล้านแกลลอนเพียงพอต่อการนำไปอุปโภคบริโภคในครัวเรือนในพื้นที่กว่า2ล้านคนครับและยังสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า13กิกะวัตต์ต่อปีเติมเต็มความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ถึง1ใน6ของความต้องการทั้งหมดในรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันนี้โดยการก่อสร้างของโครงการนี้ระยะแรกจะเริ่มขึ้นภายในปีหน้าครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2024รัฐแคลิฟอร์เนียถือได้ว่าเป็นรัฐผู้นำด้านการใช้พลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศนโยบายหยุดการจำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในปี2035รวมถึงประกาศให้แหล่งไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60% ต้องมาจากแหล่งพลังงานสะอาดให้ได้ภายในปี2030อีกด้วยครับ